1วันทันเหตุการณ์กับสำนักข่าว INN ราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่องการแต่งตั้งองคมนตรีความว่าพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศลงวันที่21ตุลาคม2565แล้วนั้นบัดนี้ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา10และมาตรา11ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นองคมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่29พฤศจิกายน2566เป็นปีที่8ในรัชกาลปัจจุบันคนไทยพร้อมหรือยังแก้หนี้นอกระบบตามนโยบายนายกเศรษฐาทวีสินมหาไทยเด้งรับเปิดระบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบตั้งแต่1ธันวาคมเป็นต้นไปสั่งการทุกจังหวัดอำเภอและสำนักงานเขตดำเนินการตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบส่วนการลงทะเบียนช่วยเหลือด้วยตัวเองที่เว็บไซต์ www.debt.dopa.go.th และไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตทุกแห่งหรือจะผ่านช่องทางสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567ได้ทั้งตลอด24ชั่วโมงเรียกว่าเจ็บหนักกกพ.ประกาศขึ้นค่าไฟรอบนี้หลังมีมติรับทราบผลการรับฟังศึกษาค่าไฟฟ้าผันแปรหรือค่า FT และเห็นชอบให้ปรับค่า FT ขายปลีกสำหรับเดือนมกราคมถึงเมษายน67เท่ากับ 89.55 สตางค์ต่อหน่วยส่งผลให้อัตราค่าไฟเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้น 69.07 สตางค์ต่อหน่วยถ้าไปรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่ 3.78 สตางค์ต่อหน่วยสรุปแล้วเราต้องใช้ค่าไฟเฉลี่ยรวม 4.68 สตางค์ต่อหน่วยไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่มกราคมถึงเมษายน2567เสียแป้งนาโนปล่อยคลิป3ตัดพ้อไม่ได้ประกันตัวเพียงคนเดียวตั้งคำถามถึงกระบวนการยุติธรรมคลิป3นี้ยาวกว่า4นาทีอยากกราบเรียนประธานศาลฎีกาศาลอุทธรณ์ศาลชั้นต้นของพัทลุงตนเองเป็นคนเดียวที่ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในขณะถูกดำเนินคดีตั้งคำถามถึงสาเหตุที่นายจรวดถูกตั้งข้อหาพยายามฆ่าเจ้าหน้าที่แต่สุดท้ายก็ได้ปล่อยตัวชั่วคราวเช่นเดียวกับคนอื่นหรือพ่อผมมีปัญหากับเจ้าหน้าที่รัฐใช่หรือไม่ตั้งคำถามว่าเหตุใดศาลถึงบอกว่าใช้ดุลยพินิจแต่ไม่กำหนดวงเงินประกันให้ชัดเจนบชน.วางมาตรการเฝ้าระวังเหตุรุนแรงช่วงภาพยนตร์โฟกิง2เข้าใช้วันนี้กระจายกำลังตามจุดเสี่ยงทั่วกรุงขอความร่วมมือประชาชนช่วยหน่อยแจ้งข่าวจุดเสี่ยงจุดรวมตัวหรือสิ่งบอกเหตุในการก่อเหตุพร้อมสามารถเข้าไประงับยับยั้งเหตุร้ายได้อย่างทันท่วงทีซึ่งหากมีการก่อเหตุละเมิดกฎหมายบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดแน่นอนและหากพบเห็นการรวมกลุ่มแสดงตัวเข้าตรวจสอบได้ในทันทีโด่งดังไปทั่วโลกเลยทีเดียวสำหรับไอดอลสาวชาวไทยลิซ่าแบ็คพิงค์ตอนนี้กลายเป็นไอดอลสาวคนเดียวที่มียอดติดตามในอินสตาแกรมสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์เคป๊อปและในประเทศไทยหลังผู้ติดตามครบกว่า99ล้านคนมีการคาดการณ์ถึงค่าตัวของลิซ่าที่ได้รับต่อการโพสต์การโฆษณาในอินสตาแกรมของเธอด้วยโดยลิซ่าเป็นคนดังอันดับ26ของโลกเฉลี่ยอยู่ที่โพสต์ละประมาณ 575,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเงินไทยต่อโพสต์20ล้านบาทปัจจุบันคาดว่ามูลค่าโฆษณาลิซ่าอาจจะเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากมียอดติดตามบนอินสตาแกรมครบ99ล้านฟอลโลเวอร์แล้วหนุ่มกินซูชิร้านหมูกระทะแต่เจอหมูไม่สุกทำร้านแบบนี้คือเบิร์นแบบกลางๆเตือนคนกินเช็คกันให้ดีๆระวังเจอแบบนี้สะเทือนเลยเมื่อผู้ใช้ Facebook แชร์ภาพซูชิจากร้านหมูกระทะเปิดใหม่แห่งหนึ่งในชลบุรีลักษณะเป็นข้าวปั้นห่อด้วยเนื้อหมูแต่คลี่ดูปรากฏว่าเนื้อหมูด้านในยังมีสีแดงเหมือนจะไม่สุกรอบนี้ผู้บริโภคไม่โอเคหวั่นอันตรายเสี่ยงหูดับสงสัยว่าถ้าลูกค้าเป็นอะไรขึ้นมาจะรับผิดชอบกันอย่างไร